ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมได้ซื้อตู้มือสองมาและพวกพี่ๆเขาดันเอากลับไปไว้ที่บ้านในห้องเช่าของผมก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยแต่ทว่ามันก็มีเรื่องน่าหนักใจสำหรับผมอยู่อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือผมต้องไปนอนในวัดเพราะพี่ทองเจ้าของร้านโดนจ้างให้ไปทำอาหารเลี้ยงเด็กๆในงานเข้าค่ายปฏิบัติธรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเด็กทั้งระดับชั้นก็เยอะมากครั้นจะทำอาหารที่ร้านและขนไปวัดมันก็ดูจะเสียเวลาเพราะต้องทำเยอะมากพี่ทองเลยไปปรึกษากับคุณครูและก็พระจนได้ข้อสรุปว่าให้ยกครัวมาทำอาหารในวัดเลยและก็ค้างมาในวัดนี่แหละและนั่นเองผมก็เลยได้มานอนในวัดก่อนจะออกมาผมก็โทรปรึกษาพวกพี่บอยว่าควรจะทำยังไงดีเพราะเกรงว่าจะเจอผีในวัดพี่บอยก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนั่นน่ะในวัดยังไงก็เจออยู่แล้วเอาอย่างนี้นะทำตัวให้ขี้สงสัยเข้าไว้และก็จะสนุกตื่นเต้นไปกับมันเองไม่ก็ตะโกนด่ามันไปเลยไอ้ห่านตอนมันมีชีวิตอยู่มันก็ทำแบบนี้นี่แหละมันเลยไม่กลัวผียังไงซะพวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่เอาเราถึงตายหรอกหน้าช่างเป็นคำแนะนำที่ดีเสียเหลือเกินขอบคุณครับพี่บอยช่วยผมได้มากเลยโทษพอไปถึงวัดพระท่านก็พาพวกผมไปที่ครัวเมื่อเปิดประตูเข้าห้องครัวไปก็สะดุดตากับวัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลุมด้วยผ้าสีน้ำเงินมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าโรงเย็นผมจึงสงสัยและก็ถามพี่ทองไปว่าพี่ทองครับทำไมมันมีโรงอยู่ในห้องครัวเนี่ยพี่ทองก็บอกว่ากูกับบ่ฮู้คือกันอยากฮู้สู้ไปถามพระเพิ่นพุ่นถามกูสิฮู้ตินี่ผมต้องนอนที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยพี่ทองก็เอาเต็นท์มากางและก็นอนข้างหลังครัวส่วนผมกับเพื่อนเด็กเสิร์ฟอีกคนก็นอนในห้องครัวนั่นแหละดีหน่อยที่พระท่านเอามุ้งมาให้พวกผมกางกันยุงหลังจากจบมื้อค่ำไปแล้วพวกเด็กๆก็ไปนอนพวกผมเองก็เก็บของและเตรียมตัวจะนอนหลังจากที่อาบน้ำเสร็จเข้ามาในห้องครัวจัดแจงปูที่นอนจู่ๆเพื่อนผมก็ถามว่าได้กลิ่นอะไรเหม็นๆหรือเปล่าผมลองดมดูจริงด้วยแฮะเหม็นตุๆอย่างกับซากหนูตายแต่นี่ในห้องครัวนะมันต้องสะอาดผมกับเพื่อนก็แน่ใจว่าทำความสะอาดดีแล้วแน่ๆพวกเราก็มองหน้ากันก่อนที่จะพยักหน้ารับกันแบบรู้ๆกันอยู่เวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้จู่ๆก็มีเสียงดังตึงตังมันเหมือนกับว่ามีใครทุบประตูอยู่เอ้ยเที่ยงคืนเนี่ยนะผมกับเพื่อนก็หันไปสบตากันอีกรอบและก็มองไปที่ประตูผมจึงทำใจให้กล้าและก็พูดไปว่าเฮ้ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วคนจะนอนพรุ่งนี้เลี้ยงอาหารพระแล้วจะกรวดน้ำไปให้ด้วยโอเคได้ผลเสียงมันก็หยุดและผมกับเพื่อนก็นอนต่อคืนนั้นผมก็ฝันว่าผมไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนขากลับไปที่ห้องครัวก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่น 7-8 คนนั่งจับกลุ่มกันอยู่หน้าโรงครัวทำท่าเหมือนจะมาหาเรื่องพวกผมผมกับเพื่อนก็สู้ในตอนนั้นโดนต่อยที่ท้องจนจุกจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นฝันอะไรแปลกๆผมหยิบขวดน้ำที่วางไว้ข้างๆที่นอนมาดื่มแก้กระหายเพราะมันราวกับว่าเกิดขึ้นจริงๆและผมก็นอนต่อคราวนี้ผมก็ฝันอีกว่าผมนั่งอยู่ท้ายกระบะรถที่กำลังวิ่งในภูเขาพอจะเข้าโค้งรถมันก็หลุดโค้งแล้วก็คว่ำลงจากนั้นก็สะดุ้งตื่นและก็มานั่งอยู่บนรถใหม่พอเข้าโค้งรถก็คว่ำอีกเลือดสีแดงเต็มไปหมดและมันก็วนไปวนมาอยู่แบบนั้นน่ากลัวมากรุ่งเช้าผมเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระในวัดฟังพระในวัดก็งงๆและบอกว่าไม่มีใครเจออะไรแปลกๆนะโรงนั่นน่ะก็มีคนบริจาคมายังไม่เคยได้ใช้งานเลยเพราะว่าระบบทำความเย็นมันเสียจะเอาไปทิ้งก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็เลยทิ้งไว้แบบนั้นแหละไม่ได้ซ่อมหลังจากที่ผมและเพื่อนทำบุญกรวดน้ำไปให้แล้วคืนที่สองก็ไม่เจอเรื่องแปลกๆอีกเลยหลังจากเสร็จงานนั้นแล้วผมก็ไปทำงานตามปกติคืนนั้นได้ติ๊บน้อยมากโดนลูกค้าด่าอีกต่างหากขากลับก็โดนรถเฉี่ยวแถมคนขับยังแจกของลับอีกด้วยนี่มันวันซวยอะไรกันวะเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแอร์ในห้องก็ดันมาเสียอีกนี่มันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยดวงซวยโคตรผมเลยคิดว่าจะโทรถามพวกพี่บอยเพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อพวกพี่บอยกับพี่ฮานมาถึงแล้วพี่ฮานซึ่งเป็นวิญญาณก็ร้องขึ้นมาว่าโอ้ my god นี่อยู่ไปพาคณะกะเหรี่ยงที่ไหนมาเนี่ย1 2 3 4โอ้โห7คนเลยนะเนี่ยพอพูดเสร็จพี่บอยกับพี่ยอดชายที่มองเห็นแต่พี่ฮานแต่กลับมองไม่เห็นผีที่ตามผมมาพวกเขาก็พากันถอยห่างจากตัวผมพี่บอยก็ถามว่าเอ้ยท็อปไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าวะผมจึงบอกว่าไม่ได้ทำผมแค่ตะโกนด่าแล้วก็ทำบุญไปให้เฉยๆพี่ฮานจึงพูดว่าโอเคงั้นรอแป๊บเดี๋ยวไอมานะสักพักพี่ฮานก็กลับมาแล้วก็บอกว่าไอรู้แล้วล่ะพวกเขาคือวิญญาณกะเหรี่ยงจริงๆด้วยคนพวกเนี้ยแอบไปตัดต้นไม้มาทำบ้านแต่ยังมาไม่ถึงบ้านเลยรถพวกเขาดันมาคว่ำตายซะก่อนแล้วยูทำบุญไปให้ใช่ไหมรู้สึกว่าพวกเขาจะชอบยูนะอ้ออีกเรื่องที่ครัวน่ะมันมีโรงเย็นอยู่ใช่ไหมนานมาแล้วมีตาคนหนึ่งบริจาคให้วัดน่ะแต่ไม่นานแกก็เสียและก็มาเป็นผีเฝ้าโรงตัวเองนี่แหละใครผ่านไปผ่านมาแกก็จะแสดงกลิ่นให้รู้ว่าแกยังอยู่ผมฟังถึงตอนนั้นผมก็ถึงบางอ้อเลยเอ้ยที่ผมซวยพวกกะเหลี่ยงพวกนี้เหรอเนี่ยว่าแต่ทำไมผมกับพวกพี่บอยถึงมองไม่เห็นนะถ้ามองเห็นเนี่ยผมจะไปถามตรงๆเลยว่าต้องการอะไรไม่ใช่มาทำให้ซวยทั้งวันแบบนี้พี่บอยจึงพูดว่าท็อปนับวันเนี่ยเองก็เริ่มเหมือนไอ้หานเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะเดี๋ยวนะพี่หมายความว่ายังไงโปรดติดตามตอนต่อไป